สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่วงรีวิวศาสตร์นะครับก็ผมก็จะนำอุปกรณ์นะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการเลือกซื้อแล้วก็ตัดสินใจซื้อวันนี้ผมอยู่กับเจ้าไฟฉายคาดหัวยี่ห้อเป็ดหรือบางท่านเรียกไพเซลรุ่นแอคติกของปี2018ไฟฉายคาดหัวถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญชิ้นหนึ่งเลยนะครับสำหรับผู้ที่รักการประจนภัยไม่ว่าจะทำกิจกรรมเดินป่าแคมปิ้งปีนหน้าผาวิ่งเทรลปั่นจักรยานหรือแม้กระทั่งงานอุตสาหกรรมหรือการกู้ภัยเจ้าไฟฉายคาดหัวจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เรามองเห็นในที่มืดมิดวันนี้ที่ผมหยิบเจ้าตัวนี้มารีวิวนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ผมใช้ประจำก่อนนะครับเป็นตัวที่ผมใช้ประจำแล้วผมชอบมากข้อดีอย่างแรกเลยคือมันเบาครับเบามากตัวมันเป็นพลาสติกนะครับแต่แข็งแรงมีมาตรฐานในการตกกระแทกแล้วก็การกันน้ำนะครับความสว่างนะครับสว่างน้อยสุดโหมดประหยัดพลังงานหกลูเมนนะครับสว่างมาตรฐานอยู่ที่100ลูเมนแล้วก็สว่างสุดสำหรับเจ้าตัว Active 2018อยู่ที่300ลูเมนรันไทม์นะครับรันไทม์ถ้าเปิดที่300ลูเมนเลยก็อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง100ลูเมนอยู่ที่12ชั่วโมง6ลูเมนอยู่ที่120ชั่วโมงตัวนี้เป็นIPX4 ก็คือกันน้ำได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะจุ่มได้เป็นระยะเวลานานนะครับก็คือกันฝนได้ใส่ตากฝนอย่างนี้ได้แต่ไม่สามารถที่จะใส่ดำน้ำหรือนำไปแช่น้ำได้เรามาดูตัวลูกเล่นของมันดีกว่าเจ้า Active ตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับระบบไฮบริดก็คือใช้แบตเตอรี่ได้2แบบแบบแรกก็คือแบบ 3A ทั่วไป3ก้อนหรือจะใช้เป็นฐานชาร์จก็ได้เพื่อประหยัดแบบที่2เป็นฐานที่ผลิตออกมาเฉพาะของเป็ดนะครับเป็นฐานชาร์จนั่นคือเราสามารถใช้ซ้ำได้ข้อดีคือมันชาร์จ USB เพราะฉะนั้นถ้าแบตหมดเรามีpower bank มีแบตสำรองเราก็สามารถที่จะนำมารีชาร์จตัวนี้ได้อีกลูกเล่นหนึ่งนะครับอีกแอคเซสซอรี่หนึ่งก็คือเป็นกล่องเก็บแต่เจ้ากล่องเก็บตัวนี้สามารถแปลงเป็นตะเกียงได้นี่คือเป็นตะเกียงได้ครับสามารถแขวนได้หรือจะทำเป็นตัวบอกสัญญาณก็ได้นะครับเพราะมันมีโหมดกระพริบอยู่ก็เดี๋ยวเรามาดูความสว่างกันดีกว่านะครับเริ่มต้นจากโหมดประหยัดพลังงานก่อนครับอันนี้คือ6ลูเมนอันนี้คือ100ลูเมนอันนี้คือ300ลูเมนนะครับวิธีการใช้งานก็คือกดไล่ไปเรื่อยๆกดไล่ไปพอใจตรงไหนก็หยุดแต่พอเราหยุดปุ๊บถ้าเราหยุดไปสักพักประมาณ5วิ10วิถ้าเรากดใหม่มันก็จะดับนี้เรามาดูโหมดไฟสีแดงอันนี้เป็นไฟสีแดงโหมดกระพริบครับเป็นบีคอนไว้บอกไว้ระบุตำแหน่ง
ว่าแค่6ลูเมนนี่ก็สว่างเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสว่างตอนอยู่ในโหมดตะเกียงกันนะครับหรือโหมดโคมไฟอันนี้คือสว่างน้อยที่สุดนะครับประมาณ 5-6 ลูเมนนี่คือ100ลูเมนหรือสว่างมาตรฐานนี้300ลูเมนหรือเป็นแม็กซิมัมแล้วในโหมดไฟแดงนะครับไฟสีแดงกระพริบก็สามารถใช้วางเพื่อบอกพิกัดหรือระบุตำแหน่งได้สำหรับสายแอดเวนเจอร์ครับหรือสายประจนภัยเลยเนี่ยเจ้าตัวนี้จะมีประโยชน์อีกอย่างนึงเลยถ้าเราตกอยู่ในภาวะขับขันหรือตกอยู่ในอันตรายหรือต้องการความช่วยเหลือเขาให้นกหวีดมาให้ในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป่าให้ดูเป็นนกหวีดติดมาอยู่กับสายเลยก็สามารถปรับได้อันนี้คือสุดแล้วนี่คือปรับออกมาให้ยาวสุดแล้วถ้าจะให้สั้นกว่านี้ก็ปรับส่วนตัวสายก็มีอะไรสามารถเปลี่ยนได้ก้มได้แต่ว่าเงยไม่ได้ลองใส่ให้ดูข้อดีคือมันไม่หนักครับมันเบาอันนี้คือเงยนี่คือก้มสุดนะครับถ้าปกติก็คือขึ้นมาตั้งตรงไม่หลุดค่อนข้างแน่นเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นจนบีบขมับจนปวดหัวนะครับเพราะว่าเป็นสายเป็นยางยืดอีลาสติกอย่างดีเลยนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะประกอบเข้ากับหมวกเซฟตี้ได้สำหรับสายปีนหน้าผาหรืองานกู้ภัยนี้ก็คือตอนที่ประกอบเข้ากับหมวกเซฟตี้เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นนะครับยังไงก็ไม่หลุดซึ่งในปี2019ทางเซตก็ได้ออกตัว Active เป็น Minor Change ออกมาคือตัวนี้เป็น Active Minor Change เป็น Active ปี2019ด้านขวาของผมนี่คือปี2018ปี2017รุ่นเก่าราคาก็ราคาณตอนนั้นที่ขายล่าสุดก็จะอยู่ประมาณ 1,600 บาทสำหรับตัวนี้ที่ปรับปรุงมาคือความสว่างสูงสุดจากเดิม300ลูเมนก็จะมาเป็น350ลูเมนแล้วจะมีการปรับสีของเจ้าตัวไฟฉายมีการปรับเปลี่ยนสีนิดหน่อยให้ดูทันสมัยมากขึ้นก็เป็นไฟฉายตัวนึงที่น่าใช้เลยส่วนเจ้า Actic ปี2019นะครับราคาก็จะเขยิบขึ้นมานิดนึงณวันนี้ที่ผมทำรีวิวราคาจะอยู่ประมาณ 1,920 บาทประมาณนะครับประมาณนี้